ตามเรื่องของคดีกำนันนกกันก่อนที่เป็นข่าวคึกโครมสัปดาห์ที่แล้วจากตั้งแต่ปีที่แล้วจากงานเลี้ยงกำนันนกแล้วก็นำมาสู่การยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวานศาลมีคำพิพากษาในคดีนี้จำคุกตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงกำนันนกด้วยนะคะคดีนี้อัยการยื่นฟ้องตำรวจ16นายฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็พลเรือน7คนในความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่6กันยายนปีที่แล้วล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคำพิพากษานาน3ชั่วโมงนะคะจำคุกตำรวจ15นายที่ไปร่วมงานเลี้ยงในวันนั้นนะคะโดยแต่ละคนก็มีโทษลดหลั่นแตกต่างกันไปนะคะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะกลุ่มตำรวจ5นายที่ช่วยพากำนันนกหลบหนีศาลจำคุกคนละ2ปีนะคะตำรวจอีก10นายกลุ่มนี้เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะก็คือพูดง่ายๆคือนั่งอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการยิงกันแต่คุณปล่อยให้มือยิงหนีไปเนี่ยนะคะโดนโทษจำคุกคนละ1ปี4เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นโทษของเจ้าหน้าที่ตำรวจ2กลุ่มก่อนทีนี้มีกลุ่มที่เป็นพลเรือนนะฮะก็คือคนงานแม่บ้านคนขับรถตามหน้าจอเนี่ยครับของกำนันนกที่ร่วมกันทำลายหลักฐานและพากำนันนกหนีศาลสั่งจำคุกคนละ1ปี4เดือนนะครับนี่คือคนที่ถูกสั่งลงโทษนะครับคุณผู้ชมครับแต่มีอยู่คนหนึ่งรอดฮะศาลยกฟ้อง1ตำรวจครับก็คือจ่า10ตำรวจอภิรักษ์โรจน์พวงที่ในคำพิพากษาให้เหตุผลไว้แบบนี้คือจ่าอภิรักษ์เนี่ยตอนเกิดเหตุยืนคุยโทรศัพท์อยู่ริมสระน้ำคือไม่ได้อยู่บริเวณที่เขายิงกันค่ะแล้วปรากฏพอเกิดเหตุจ่าอภิรักษ์รีบตามไปที่โรงพยาบาลทันทีหลังเกิดเหตุแล้วยังทำหน้าที่เฝ้าประตูห้องฉุกเฉินป้องกันเหตุซ้ำรอยศาลท่านพิจารณาแล้วว่าไม่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับจ่าอภิรักษ์รอดอยู่คนเดียวขณะที่กำนันนกครับศาลสั่งจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาศาลท่านให้เหตุผลครับว่ากำนันนกปฏิเสธและต่อสู้คดีมาโดยตลอดจึงไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษส่วนในน่องคือคนที่ยิงสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวเนี่ยถูกวิสามันเสียชีวิตไปแล้วก็เลยจำหน่ายคดีครับภายหลังศาลได้อ่านคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง22รายและยกฟ้องตำรวจ1รายจำเลยที่ถูกลงโทษจำคุกครับได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์มีเพียงกำนันนกคนเดียวนะครับที่ไม่ได้ยื่นประกันตัวแต่อย่างใดก็นอนคุกต่อนะกำนันนกนะฮะแต่ต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าคดีนี้แบ่งเป็น2ส่วน2สำนวนนะที่มีคำพิพากษาออกมาเนี่ยนี่คือเรื่องตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนพลเรือนคือสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่มันยังมีอีกคดีนึงนะคือคดีจ้างวานฆ่าสารวัตรแบงค์อัยการเป็นโจทก์ฟ้องกำนันนกในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นคดีนี้ศาลนัดตรวจพยานวันที่22เมษายนนี้นะฮะต้องแยกส่วนกันนะค่ะที่มีคำพิพากษาไปเนี่ยนี่คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะครับค่ะ